ดีนักเรียนต้นทางแล้วก็ขอสวัสดีครูและนักเรียนปลายทางด้วยนะคะสวัสดีปีใหม่ปี2555ด้วยนะคะเป็นไงคะเมื่อวันหยุดปีใหม่มานี้มีใครได้ไปเที่ยวบ้างเอ่ยยกมือขึ้นโอ้เอามือลงมีใครเฉลิมฉลองอยู่ที่บ้านไหมคะมีไหมคะฉลองอยู่ที่บ้านก็มีเป็นไงปีใหม่แล้วเด็กๆรู้สึกว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมคะมีสิคะมีอะไรเปลี่ยนแปลงเอ่ยอากาศเปลี่ยนแปลงอากาศตอนนี้เป็นไงเอ่ยหนาวหนาวเหรอคะหนาวเหรอคะอากาศร้อนเอาบางคนก็ตอบร้อนหลายๆพื้นที่ก็จะมีอากาศเปลี่ยนแปลงขึ้นปีใหม่อะไรเปลี่ยนบ้างปฏิทินต้องเปลี่ยนไหมคะเปลี่ยนวันเดือนปีพ.ศ.เปลี่ยนแล้วนะคะเดือนธันวาถือว่าเป็นเดือนที่สิ้นสุดก็จะขึ้นปีใหม่เริ่มนับคือเดือนอะไรคะมกราคมนะคะเป็นอะไรคะธนรัตน์ธนรัตน์กำลังเถียงกับตองอยู่เรื่องปฏิทินปีใหม่แล้วค่ะแล้วนักเรียนปีใหม่มาเนี่ยมีความสุขไหมคะมีเพราะว่าอะไรเอ่ยถึงมีความสุขช่วงปีใหม่เพราะว่าได้รับของขวัญวันปีใหม่เยอะแยะเลยใช่ไหมคะแล้วทีนี้ในสัปดาห์ที่แล้วห้องปลายทางอาจจะไม่ได้เรียนซึ่งคุณครูจะทบทวนก่อนเราได้เรียนในเรื่องของสารเสพติดไปค่ะนักเรียนเราจะเรียนในเรื่องของสารเสพติดที่เรียนไปแล้วนะคะก็มียาบ้ารู้จักยาบ้าไหมคะรู้จักยาบ้าบุหรี่รู้จักไหมคะรู้จักบุหรี่เหล้าสุรารู้จักไหมคะรู้จักอันนี้ก็คือสารเสพติดที่เราพบในชีวิตประจำวันที่เป็นโทษต่อร่างกายเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนในเรื่องใหม่เดี๋ยวก่อนที่จะเรียนนะคะนักเรียนของครูยังไม่พร้อมเลยค่ะวันนี้ห้อง3ตอนวิชาภาษาไทยนะคะคุณครูนันทลิกาบอกว่าให้ใครไปรับรางวัลนะคะเดี๋ยวจะมีคนได้รับรางวัลอีกนอกจากเอกสิทธิ์กับศิริลักษณ์ถ้าใครตั้งใจเรียนครูจะให้ไปรับรางวัลที่ครูทรงสมรอีกอยากได้รางวัลไหมคะอยากแล้วรู้ไหมคะรางวัลนี่ดีหรือไม่ดีดีอ๋อเดี๋ยวเมื่อเช้าคุณครูดูข่าวค่ะไม่รู้ว่าใครได้ดูกับคุณครูหรือเปล่าเป็นข่าวเด็กผู้ชายคนหนึ่งอยู่ระดับชั้นประถมนี่แหละค่ะเขาเก็บเงินได้เขาเก็บเงินได้จำนวนเงินที่อยู่ในกระเป๋านั้นคือประมาณ 50,000 บาทเยอะไหมคะ100บาทนี่เยอะไหมคะเยอะแล้ว 50,000 บาทเนี่ยน้อยกว่าหรือมากกว่า100บาทคะมากกว่าเยอะเลยค่ะแล้วเด็กชายคนนั้นทำยังไงรู้ไหมคะเขานำตังกลับไปบ้านแต่คุณยายบอกว่าป่านนี้เจ้าของเงินอาจจะร้องไห้แล้วมั้งลูกเขาก็เลยตัดสินใจนำเงินจำนวนนี้ล่ะค่ะไปส่งให้กับตำรวจเพื่อตามหาเจ้าของแล้วตำรวจก็ตามหาเจ้าของพบแล้วเจ้าของก็ตอบแทนเด็กชายคนนั้นด้วยการให้เงินรางวัลเป็นจำนวนหนึ่งอันนี้คือผลของการที่นักเรียนทำความดีนักเรียนลองคิดดูสิคะว่าถ้านักเรียนไปเจอเงินจำนวนนี้นักเรียนจะทำเหมือนเด็กชายคนนี้หรือเปล่าคะจะเอาไปคืนไหมคะเอาไปคืนแต่ถ้าเราไม่นำไปคืนเราไปใช้เองจะเกิดอะไรขึ้นคะนักเรียนถ้าเราไม่คืนเงินเจ้าของเราหยิบตังค์เขาไปใช้เองอะไรนะคะไม่มีน้ำใจเจ้าของเขาก็จะเดือดร้อนใช่ไหมคะเพราะเงินจำนวนหนึ่งเราก็อาจจะไม่รู้กับเขาเลยว่าเขาจะนำเงินไปทำอะไรซึ่งบางทีเขาอาจจะยืมคนอื่นมาอีกทีนึงหรือบางทีเขาอาจจะนำเงินจำนวนนี้เนี่ยไปรักษาคนที่คนในครอบครัวของเขาที่กำลังป่วยอยู่ก็ได้ใช่ไหมคะถ้าเด็กๆนำเงินของเขามาเขาจะเดือดร้อนไหมคะเดือดร้อนฉะนั้นเนี่ยการมีความซื่อสัตย์อย่างที่คุณครูทรงสมรก็พูดหน้าเสาธงไปแล้วความซื่อสัตย์กับความกตัญญูเป็นเครื่องหมายของใครเอ่ย
ของคนดีเด็กๆอยากเป็นคนดีไหมคะใครอยากเป็นคนดีบ้างขอยกมือขึ้นมาหน่อยสมพงษ์อยากเป็นคนดียกขึ้นมาเลยเอามือลงค่ะถ้าเด็กๆอยากเป็นคนดีก็ต้องมีความซื่อสัตย์ความซื่อสัตย์ก็คือเห็นของอะไรที่ไม่ใช่ของเราไม่ว่าจะเป็นเงินสิ่งของแม้กระทั่งไม้บรรทัดยางลบของเพื่อนเราก็ไม่ควรนำมาเป็นของตัวเองใช่ไหมคะเราควรจะนำไปคืนเพื่อนหรือว่าคืนเจ้าของของมีค่าต่างๆถ้าเราเห็นเราอย่าไปอยากได้ของอื่นนะคะควรจะคืนเจ้าของเขาไปแล้วผลสุดท้ายความดีของเราบางทีเราอาจจะไม่ได้รับสิ่งตอบแทนแต่เราจะได้อะไรตอบแทนมาความภูมิใจของเรานะคะถึงแม้เจ้าของอาจจะไม่ให้เงินหรือไม่ให้ของรางวัลมาแต่เราก็ภูมิใจแล้วมีคนชมเชยยกย่องสิ่งที่นักเรียนทำดีไปใช่ไหมเอ่ยใช่ค่ะอ้าวเดี๋ยวเราจะมาออกกำลังกายกันก่อนเอายืนขึ้นอ้าวเดี๋ยวไม่งั้นนักเรียนคุณครูจะง่วงนอนต้องออกกำลังกายก่อนเอามือจับเอวไว้ค่ะนักเรียนเอวหนูอยู่ไหนหลังจากที่ไปเล่นช่วงพักกลางวันมาเสื้อผ้าก็อาจจะหลุดออกมาบ้างก็นำกลับเข้าไปให้เรียบร้อยนะคะเสื้อผ้ามอมแมมมอมแมมหรือเปล่าเอ่ยมีบ้างเด็กๆต้องรักษาความสะอาดด้วยเอามือจับเอวไว้ค่ะจับเอวตัวเองค่ะอย่าไปจับเอวเพื่อนแถวตรงหัวเราะ5ครั้ง5หัวเราะ55ต้อนรับปี2555เอาไประวังกางเกงจะหลุดนะคะอ้าวทีนี้มาดูที่สไลด์ของครูเลยนะคะวันนี้มีความรู้เล็กๆน้อยๆมาฝากเด็กๆกัน